ต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของทางรายการเวทีไทยเวทีคิดกับโคสิตสุวินิจิตนะครับในช่วงเบรกที่แล้วเราคุยกันไปแล้วว่าโอกาสของประเทศไทยยังมีอีกมากมายคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS มาบอกครับว่าคุณอยากจะได้อะไรโอกาสอะไรต่อจากนี้ที่ประเทศไทยจะสามารถให้กับคุณได้นะครับ426-4333รางวัลหนังสือ5เล่มเราแจกทุกสัปดาห์นะครับคุณโคสิตครับกลับมาคุยกันต่อครับประเทศไทยยังมีโอกาสอะไรที่สามารถทำเงินทำทองได้อีกฮะผมก็ยังเชื่อมั่นว่าโอกาสเราตอนนี้คือเรื่องการท่องเที่ยวครับนะครับเพราะอย่าลืมว่าการท่องเที่ยวคือการที่คนมีรายได้สูงทั่วโลกครับนะฮะที่ก็จะเดินทางมาเที่ยวนะครับตอนนี้ยิ่งตอนนี้มีภาวะโลกร้อนเรื่องการเปลี่ยนแปลงเราเห็นข่าวอเมริกาไม่เคยหิมะตกนะฮะแบบตกหนักๆแบบลบแล้วก็ลบ30-40นี่เกิดขึ้นครับโตเกียวนี่ก็ไม่เคยนะครับ60กว่าปีวันที่ตกก็ผมอยู่ด้วยสติวันวาเลนไทน์เลยที่ตกมันหนักมากที่นั่นก็ติดลบนะฮะลบ2ลบ3แต่ลมมันเย็นแล้วก็60กว่าปีโตเกียวไม่เคยเจอหิมะที่หนาขนาดนี้นะครับอย่างถ้าเมืองอื่นๆแต่คุ้นเคยเช่นใดก็ดีฮอกไกโดนี่เป็นน้ำแข็งอยู่แล้วเขาคุ้นชินแต่คนโตเกียวเหมือนกรุงเทพเนี่ยไม่คุ้นกับหิมะเยอะๆขนาดนี้อาจจะมีบ้างแต่ไม่เยอะนะฮะนั้นตอนนี้จริงๆแล้วคนทุกคนอยากมาเที่ยวเมืองไทยอ่ะนะฮะเป็นช่วงแบบเวคเคชั่นหรือพักร้อนเลยนะครับช่วงอากาศที่อังกฤษก็หนาวมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่พอประเทศที่พอมันหนาวปุ๊บเนี่ยก็อยากจะมาเที่ยวที่เมืองไทยก็คือประเทศเราก็เป็นความใฝ่ฝันเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าเอาแค่ใกล้ๆคนสิงคโปร์เนี่ยทำงานหนักเหนื่อยพอได้เงินปุ๊บเสาร์อาทิตย์มาใช้เงินไทยผมไปสิงคโปร์แท็กซี่ถามเมื่อไหร่จะหยุดเพราะว่าเป็นที่ที่เขาจะมาหาความสุขจากการเหน็ดเหนื่อยที่ทำงานคนญี่ปุ่นก็เหมือนกันในอังกฤษก็เหมือนกันหรือคนอื่นๆทั่วโลกก็อยากจะมาเที่ยวเมืองไทยเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังเป็นจุดแข็งอยู่เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทุกคนต้องเตรียมรองรับกับธุรกิจท่องเที่ยวหลังจากภาวะการจบแล้วเนี่ยนะครับแต่ผมกำลังอยากจะเล่าให้ฟังว่าอะไรเป็นเสน่ห์เรื่องที่ควรจะรักษาหรืออะไรควรจะบูรณะนะถ้าเราเน้นเรื่องการท่องเที่ยวเน้นเรื่องวัฒนธรรมนะเพราะว่าท่องเที่ยวคือธรรมชาติกับวัฒนธรรมธรรมชาติเนี่ยขอให้ช่วยรักษาหน่อยอย่าทำลายมันนะครับของเรามีทะเลสวยงามมีภูเก็ตมีพัทยามีสมุยมีกระบี่มีหัวหินมีอะไรต่างสิ่งที่คนเข้ามาชื่นชมกับธรรมชาติถ้าเราช่วยรักษาเขาเราก็มีนะเรามีเขาใหญ่เขาครอบนะเราเชียงรายพวกที่เป็นที่สูงแรงต่างภูเขาคนก็ชื่นชมกับธรรมชาติของเราหรือป่าแล้วก็มีสมบูรณ์อย่างห้วยขาแข้งนะฮะอุทยานเขาใหญ่อะไรเนี่ยนะครับหรือว่าตะลูเตาแล้วมีแหล่งเที่ยวเยอะแยะที่สมบูรณ์ครับที่เป็นเขตที่เขาคุ้มครองไว้ต่างๆเนี่ยก็เปิดนักท่องเที่ยวเข้าไปได้นี่ก็เป็นจุดเด่นเพียงแต่พวกเราช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมพวกเราช่วยกันรักษาธรรมชาติให้ดีนะครับอย่าไปบุกรุกอย่าตัดไม้ตัดป่าเก็บเอาไว้นะครับตัดไปเราก็ได้เงินก้อนเดียวทีเดียวไม่ได้อีกแล้วแต่ถ้าสิ่งธรรมชาติเหล่านี้สมบูรณ์เนี่ยนะคนมาเที่ยวที่เรานะครับเขานำเงินมาให้เราได้ทุกวันทุกปีนะครับครับเปลี่ยนแล้วเราก็ปรับตัวทำธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคนมาท่องเที่ยวก็ชอบชื่นชมความเป็นคนไทยครับเรารักษาแบบที่เราเป็นนะบ้านเรือนก็ชอบแบบเราครับไม่ใช่บางแห่งเนี่ยก็จะทำบ้านเหมือนตึกแถวในกรุงเทพหมดก็ไม่ต่างอะไรกันครับนะฮะถ้าเรารักษาสิ่งที่เราเป็นวิถีชีวิตเป็นที่เราเป็นอยู่เนี่ยแต่ละเมืองแต่ละเมืองมันเป็นเสน่ห์นะครับแล้วเราก็อยู่กับสิ่งที่เราเป็นได้อย่างดีด้วยแต่รายได้เราเพิ่มปูนขึ้นเราก็เพียงแต่เขาเรียกว่าพัฒนาของที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้นดูแลมันให้ดีนะครับงั้นถ้าเรามองในตรงนี้เนี่ยเรามองดูเรื่องวัฒนธรรมอันนี้เป็นสิ่งที่แบบเป็นจุดแข็งของเราเลยใครๆก็ยอมรับว่าคนไทยเป็นคนที่เขาจะความเป็นไทยหรือไทยเนสเนี่ยความเป็นไทยเนี่ยมีเสน่ห์การเป็นผู้เจ้าบ้านที่ดีเวลาเราความมีน้ำใจต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและคนมาท่องเที่ยวเนี่ยเรามีเซอร์วิสมายหรือว่ามีด้านการบริการที่ดีที่เป็นโดยเรียก DNA หรือโดยสายเลือดเป็นอยู่แล้วเกิดมาเป็นเลยเกิดมาก็เป็นมีน้ำใจวัฒนธรรมที่หล่อหลอมมันเป็นอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าความวุ่นวายทางการเมืองจะทำให้มันไกลไปบ้างแต่ผมว่านั่นก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะประเทศไทยเราไม่ได้มีแค่กรุงเทพเรามัน70กว่าจังหวัดนะครับก็ยังรักษาได้ถ้าเราไปต่างจังหวัดอย่างเที่ยวนี้ผมไปกระบี่ผมก็มีความสุขกลับมาคนกระบี่น่ารักใช่ไหมความเป็นคนไทยก็ยังอยู่ในสายเลือดบางคนบอกคนใต้จะดูเดือดก็ไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งหมดเขาก็มีความมีน่ารักถ้าเราเข้าไปสัมผัสครับผมว่าทุกเมืองมีเอกลักษณ์มีความน่ารักอยู่แม้พูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยรู้ไหมว่าความน่าสนใจวัฒนธรรมเราเนี่ยเอายกตัวอย่างหนึ่งจีนมาสร้างหนังเรื่องหนึ่งจำได้ไหมเมื่อไม่นานนี้ที่มานั่งรถตุ๊กตุ๊กหรือเปล่ามานั่งรถตุ๊กตุ๊กมาอะไรต่างไปเที่ยวอุทยานไปเที่ยวเชียงใหม่ที่ Lost in Thailand
ทำให้คนจีนพอดูหนังเรื่องนี้เห็นวัฒนธรรมของไทยเนี่ยแห่มาเที่ยวโอ้ยมากันไม่หวานไม่ไหวเป็นหนังทำเงินมากด้วยนะครับแต่ขณะนี้ยังมีปัญหาเรื่องวีซ่าเพราะคนจีนบัตรจะออกต้องขอวีซ่าครับต้องใช้เวลาต้องมีโควต้ามีอะไรต่างทางผมเองอยู่ในสมาคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจไทยจีนนะครับเป็นอุปนายกแล้วก็ทางสมาคมเรานายกคนใหม่ของเราคือท่านโพคิดพลกุลครับก็ได้มีการไปเจจากับทางจีน คุยกันแล้วก็ทำให้รัฐบาลจีนนายกจีนนายกไทยก็มาคุยกันละสิ่งที่เราเจจาคือว่าเราสองประเทศเหมือนพี่น้องกันอ่ะคุ้นเคยกันว่าทำคล้ายกันแล้วเราก็ไม่เคยเราเป็นประเทศที่ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรามองจีนในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยจีนกับฟิลิปปินส์ก็มีปัญหาครับเรื่องเกาะเรื่องอะไรเขาจีนกับญี่ปุ่นก็มีปัญหายิ่งเป็นปัญหาเลยฮะจีนกับเวียดนามก็มีปัญหาถูกไหมฮะครับนะครับจีนกับใครอ่ะถ้าจะไปกับทางอื่นก็ไม่สะดวกแล้วกับจีนกับทางมุสลิมเขาก็ไม่คุ้นเคยแต่จีนกับไทยเนี่ยเป็นประเทศสองประเทศที่ไม่เคยมีปัญหามีแต่ช่วยเหลือกันมาพระเจ้าตากสินครับพระเจ้ากรุงจีนกับพระเจ้าตากสินถ้าเราอ่านประวัติศาสตร์แล้วก็คนที่มาเชื้อสายคนไทยเชื้อสายจีนก็อยู่เมืองไทยมากใช่นะฮะผสมไปผสมมาเนี่ยผมคิดว่าในเมืองไทยจะเป็นเชื้อชาติเดียวกันไปแล้วคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยผสมผมว่าน่าจะเกินครึ่งนะ 60-70% แล้วนะครับเขาก็มีความรู้สึกดีท่านถ้าจะมาเที่ยวนอกประเทศจีนประเทศแรกที่ความใฝ่ฝันของคนจีนคืออะไรรู้ไหมประเทศไทยประเทศไทยนะฮะเขาก็บอกเหลือปัญหาอย่างเดียวเนี่ยการเมืองเมื่อไหร่จบนะฮะทีนี้เมื่อไม่กี่วันนี้ผมก็ไปงานเปิดตัวสายการบินใหม่อันหนึ่งชื่อ New Gen Airway เขาก็ร่วมทุนระหว่าง UAE กับจีนกับไทยเป็นเหมาลำท่านทูตพาณิชย์ก็ได้กล่าวถึงเรื่องของแนวโน้มก็บอกยินดีมากเพราะแนวโน้มต่อไปไทยจีนจะยกเลิกวีซ่าโอ้โหท่านผู้ชมครับเตรียมรับครั้งใหญ่วันนี้ต้องยอมรับว่าประเทศที่มีกำลังซื้อสูงรวยเร็วที่สุดเศรษฐีมากสุดในโลกคือประเทศจีนถูกไหมฮะครับนะตอนนี้ไทยกับญี่ปุ่นก็ยกเลิกวีซ่าแล้วแต่ดูเหมือนเราจะขาดทุนเพราะผมไปญี่ปุ่นมาเขาบอกคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 50% โอ้โหเขาไม่มาแต่ก็อาจจะมาของเราเป็นจำนวนไม่มากหรือบางทีอยากจะมาแต่ก็พอดีจังหวะการเมืองเราวุ่นวายนะครับแต่เราเนี่ยไปเยอะมากขนาดไอ้กระเป๋าอะไรอีเซ่มายากิกระเป๋าเบาๆราคาไม่เบาหมดเกลี้ยงเขาต้องเขียนตัวภาษาไทยเลยว่าหมดแล้วค่ะเขียนภาษาไทยนะฮะแสดงได้ถึงว่าศักยภาพการซื้อของคนไทยสูงมากนะฮะทีนี้ถามว่าโอกาสตรงเนี้ยที่จีนกำลังจะยกเลิกวีซ่ากับเราเนี่ยลองคิดดูดิประชากรพันกว่าล้านคนประเทศแรกที่อยากมาเที่ยวคือประเทศไทยแล้วก็มีความรู้สึกคล้ายกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับท่านผู้ชมต้องเริ่มหัดเรียนภาษาไทยนะฮะภาษาจีนโทษทีหัดเรียนภาษาจีนต้องเรียนภาษาจีนเพราะว่ากลุ่มลูกค้ารายใหญ่นะครับแล้วก็หน้าเราก็คล้ายๆกันไปกันได้ง่ายนะฮะถ้าเราหัดเรียนภาษาจีนไว้นะวันนี้ต้องถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายใหญ่นะครับไม่แพ้กับภาษาอังกฤษแน่นอนนะฮะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากให้เห็นถึงโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นในอีกไม่นานนี้เพราะฉะนั้นสิ่งต้องทำคือต้องมาเตรียมทำยังไงทุกชุมชนทุกจังหวัดต้องมาดูว่าอะไรคือจุดแข็งในจังหวัดเราในการท่องเที่ยวนะฮะในเรื่องของวัฒนธรรมในเรื่องของธรรมชาติเพราะสิ่งที่เห็นได้ชัดว่าหนัง The Lost in Thailand เนี่ยที่มาถ่ายในเมืองไทยนะไทยตุ๊กตุ๊กไปไทยอยุธยาไปเชียงใหม่ที่เขาชื่นชมคือความเป็นวัฒนธรรมทั้งสิ้นครับเพราะแต่ละประเทศเสน่ห์ก็คือเหมือนเราไปเที่ยวเราไปเห็นเมืองไหนเอ๊ะเขาทำอะไรที่ไม่เหมือนกับเรานั่นคือเสน่ห์ที่แตกแล้วเราสนใจสิ่งแปลกสิ่งอะไรต่างอยากลองกินแบบเขาอยากแต่งตัวแบบเขาอยากอะไรแบบเขาเนี่ยไม่ใช่ไปที่ไหนก็เหมือนเราหมดเนี่ยก็ไม่มีความแตกต่างนั้นจะทำให้ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวมากก็ทั้งธรรมชาติรักษาดีวัฒนธรรมทุกจังหวัดมีวัฒนธรรมตัวเองอยู่แล้วดูแลให้ดีถ้าดูแลไม่ทั้งจังหวัดก็กำหนดไว้โซนหนึ่งเป็นพื้นที่เอาไว้นะครับอย่างน้อยคนก็มาก็ไปเที่ยวก็ได้อยากจะไปดูความเป็นวิถีชีวิตชุมชนของแต่ละจังหวัดมีวัฒนธรรมอย่างไรเป็นยังไงอาหารการกินเป็นอย่างไรอะไรเป็นรักษาไว้ตรงนั้นทำเงินครับแล้วยังขายของที่ระลึกซูวีเนียร์อะไรได้เยอะแยะนะครับผมไปกระบี่เที่ยวนี้ท่านผู้ว่ากำลังดีไซน์ผ้าบาติกที่เป็นสไตล์กระบี่แล้วก็เป็นกระบี่เองถ้ามาแบบนี้ถ้าเห็นลายแบบนี้ลวดลายแบบนี้คือกระบี่เนี่ยก็นี่คือไม่ใช่โอท็อปนี่เหมือนกันหมดทุกจังหวัดนะฮะเมื่อก่อนที่เห็นโอท็อปทำอะไรสบู่สมุนไพรก็เหมือนสบู่กันทุกตำบลเลยเราตกลงตรงไหนมันโอท็อปของจังหวัดไหนกันเนี่ยแล้วสุดท้ายก็ขายไม่ก็ได้เพราะทุกคนมีสบู่ใช้เองหมดใช่ไหมฮะแต่โอท็อปที่เราไปดูงานผมเคยไปดูของจีนไอ้ของญี่ปุ่นที่เมืองโออิตะเ
ขาเป็นต้นกำเนิดในโอท็อปเนี่ยที่เราไปดูงานเขาเนี่ยเขาเมืองเป็นเมืองที่มีมะนาวเยอะเขาก็จะเป็นวัฒนธรรมในเมืองเขาก็มีมะนาวกับไม้ไผ่เยอะเพราะสิ่งที่เขาทำคืออะไรเขาก็มีผลิตภัณฑ์มะนาวเขามีน้ำมะนาวมีผงมะนาวมีสบู่มะนาวมีแชมพูมะนาวมีทุกอย่างทุกสิ่งอย่างเป็นมะนาวส่วนไม้ไผ่เขามีเยอะครับงั้นตะเกียบไม้ไผ่เขาเนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่นเพราะด้วยความเขามีเยอะถ้าเป็นเอกลักษณ์ตะเกียบไม้ไผ่เขาเนี่ยจะสีเขียวเวลาเขาเปิดก็จะมีด้านหนึ่งเป็นเปลือกไม้ไผ่สีเขียวดูแล้วสะอาดสวยดูแล้วสดแล้วก็ใช้งั้นต้องซื้อตะเกียบที่เป็นด้านหนึ่งสีเขียวก็คือมาจากเมืองโออิตะนะฮะแล้วก็เอาไม้ไผ่มาสานเป็นศิลปะมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นเครื่องประดับโอ้โหเดี๋ยวนี้แม้แต่ทึ่งมากเลยยังก็ยังเป็นไม้ไผ่นะฮะยังมีเขาก็จะมาพัฒนาแบบนี้เอาสิ่งที่ตนมีไม่ใช่ไปดูงานอื่นเขามีอะไรแล้วก็มีเหมือนเขาอันนี้คงจะลำบากถ้าคนมาท่องเที่ยวจะรู้ว่ามาเมืองนี้อะไรคือเอกลักษณ์เมืองนี้ใช่ไหมฮะก็จะได้มาซื้อของนั้นนั่นคืออันหนึ่งที่อยากจะรักษาวัฒนธรรมไว้ตอนนี้ถามว่าวัฒนธรรมเรามีจุดเด่นยังไงอันนี้ยืนยันจากทั่วโลกที่ผมเจอมาแล้วว่าผมเดินทางบ่อยสมัยก่อนทำทัวร์เองด้วยนะครับคงจำได้ครั้งหนึ่งผมทำทัวร์บ้านเล็กที่5ผมเจ้าของรายการบ้านเล็กที่5ครับเราก็อยากจัดทัวร์มาเพื่อเอาไปถ่ายทำมาเป็นออกรายการแล้วก็อยากไปดูว่าโลกนี่มันเป็นยังไงใครมีอะไรดีเราจะมาพัฒนานะครับเราไปมาทั่วเจอทั่วงั้นวันนี้เนี่ยที่เรานี่น่าจะเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคนี้นะครับที่มีทุกศาสนาแล้วไม่มีปัญหาเลยเรามีหมดครับเรามีไทยพุทธเรามีอิสลามนะฮะเรามีคริสคริสเราก็มีหมดทั้งคริสเตียนคาทอลิกแล้วเรายังมีฮินดูอีกครับนะฮะเพราะนั้นจะเห็นว่าเราเป็นอะไรที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษมากวัดแขกเราก็มีใช่โบสถ์พราหมณ์เราก็มีครับนะฮะคริสเราก็มีโบสถ์คริสเราก็มีโบสถ์คาทอลิกก็มีมัสยิดสุราเรามีหมดครบเลยในประเทศวัดสารพัดวัดเราก็มีหมดทุกชนิดเรามีครบนะฮะแล้วเราก็เป็นประเทศที่ฉลองกับเขาหมดใช่นะคุณจะคริสต์มาสนะฮะเซเลเบรตตลอดเวลาในสถานะคุณมีคริสต์มาสเราก็คริสต์มาสกับคุณด้วยคริสต์มาสปีใหม่คุณเข้าดาวก็เอาด้วยแล้วขอเข้าด้วยนะนับถอยหลังเขาด้วยมาตุ๊ดจีนเราก็ฉลองตุ๊ดจีนกันด้วยนะฮะพอวาเลนไทน์เราก็ฉลองด้วยให้กุหลาบกันใหญ่มีหมดอ้าวสงกรานต์ตุ๊ดไทยเนี่ยของเราเองเราก็เต็มที่หยุดยาวเลยถูกมั้ยฮะตุ๊ดของชาวอิสลามชาวมุสลิมที่สถานอิสลามก็มีรอมฎอนมีพิธีฮัจญ์ก็เป็นงานใหญ่ของประเทศไทยเหมือนกันครับก็เป็นข่าวใหญ่จะเห็นว่าพอถึงฮัจญ์เราก็ต้องรัฐบาลก็มีเตรียมเครื่องบินอะไรต่างๆคนก็ไปที่เมกกะศีลอดหรือบวชเนี่ยก็รู้จักกันมาทั่วไปที่รู้กันครับนะฮะเรามีทุกๆตุ๊ดกับเขาอ่ะฉลองกับเขาหมดประเทศไหนไม่ว่าจะมีกิจกรรมวัฒนธรรมอะไรเถอะเราด้วยเราด้วยนะฮะแม้ทั้งวัฒนธรรมกระเทยเราก็ดังระดับโลกเลยอาซาซ่าทิฟฟานี่นะเราการที่ประกวดมิสทิฟฟานี่มีอะไรนะฮะมิสเวิลด์แล้วรู้ไหมว่าคนจีนที่ผมในสมาคมเราไปรับแขก VIP จากประเทศจีนมาเมืองไทยนะหนึ่งที่เขาเรียกร้องเลยที่จะต้องไปใช่ไหมฮะอันคาซ่าไปดูโชว์อาซาซ่าหรือโชว์ทิฟฟานี่นี่ต้องไปเป็นอะไรที่ก็ต้องขาดไม่ได้เพราะบ้านเขาไม่มีที่เมืองเขากฎหมายเขาไม่ให้นะฮะอะไรเงี้ยนะครับมันมีเสน่ห์หลายอย่างที่เรานี่ขนาดแค่นี้ถ้าเราโปรโมทดูแลกันให้ดีเนี่ยโอ้โหเรามี77จังหวัดเดี๋ยวว่าแต่นั่งเที่ยวต่างชาติเรายังไปไม่ทั่วเลยคนไทยถูกไหมเราไปเราจะเห็นอะไรดีๆเยอะเลยถ้าคุณก็ไปดูในข้อมูลการท่องเที่ยวหรือททแล้วคิดว่าที่เวไทยเราต่อไปเราจะเป็นศูนย์รวมข้อมูลสิ่งเหล่านี้เหมือนกันนะครับอันนั้นคือเป็นจุดแข็งเรื่องของความหลากหลายแล้วอันนึงเนี่ยตอนที่ผมเป็นไปลงสมัครผู้ว่ากทมครับนโยบายกรุงเทพ24ชั่วโมงหนึ่งนั้นคือเรื่องการท่องเที่ยวเชิงศาสนาครับโอ้โหรู้ไหมว่าท่องเที่ยวเชิงศาสนาเนี่ยจะได้นักท่องเที่ยวคุณภาพที่เข้ามาปฏิบัติธรรมมาสนใจศาสนามาสนใจศิลปะวัฒนธรรมคนเหล่านี้มาทำบุญใช่ใช่ไหมครับเหมือนเราไปเมกกะเนี่ยคิดดูที่ทั่วโลกไปเมกกะเอาเงินเท่าไหร่ไปทิ้งไว้ตรงนู้นนะไหนจะการบินไหนจะที่พักอาหารการกินซื้อของซูเวเนียร์ไปเงินไปทำบุญอีกครับลองคิดดูวันนี้เนี่ยเราเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาแล้วนะโดย UN เขาลงมติใช่เป็นมาหลายปีแล้วนั้นวันวิสาขบูชาการวิสาขบูชาโลกที่ประเทศไทยและกรุงเทพเป็นเมืองหลวงผมตอนกำหนดนโยบายกรุงเทพ24ชั่วโมงตอนสมัครผู้ว่าหนึ่งนั้นก็คือเราต้องเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาเราต้องทำท่องเที่ยวเชิงพุทธลองคิดดูคนทั่วโลกมาเที่ยวเราไม่จะมาเที่ยวเฮฮาเมาอย่างเดียว มีพวกนึงมานั่งสมาธิใช่ครับนะ
มีพวกหนึ่งมาเที่ยววัดเที่ยวทำวัดวัดปฏิบัติธรรมมาทำบุญครับโอ้โหชาวพุทธทั่วโลกก็ไม่ใช่น้อยนะเพราะหนึ่งในสามสาขาหลักอันนี้ก็เป็นรายได้อันหนึ่งของเรานะครับยังมีรายได้อีกมากมายที่อาจจะเกิดขึ้นในประเทศไทยของเราแต่อาจจะมีปัญหาขุขักนิดหน่อยนะครับแต่เรายังสามารถที่จะมีโอกาสที่จะก้าวผ่านจุดที่กำลังวิกฤตอยู่ตรงนี้นะครับเราจะผ่าตัดหลอดเลือดที่กำลังมีปัญหาได้อย่างไรนะครับช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับคุณผู้ชมยังสามารถที่จะส่ง SMS เข้ามาครับไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยในเรื่องที่กำลังคุยกันอยู่หรือว่าไม่เห็นด้วยมีข้อเสนอแนะอะไรนะครับเชิญฮะบอกเราเลยใช่เลยครับเพราะที่เป็นเวทีไทยเวทีคิดไทยครับก็แลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยน SMS ของเราครับ426-4333หรือเข้าไปที่ Facebook ก็ได้อยากจะแนะนำอะไรนะครับ www.facebook.com/ลูกทุ่งเวทีไทยนะครับเราพร้อมที่จะนำเรื่องที่คุณอยากรู้นะครับเข้ามาคุยกันแต่ช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับสิ่งที่น่าสนใจจะคู่กลับมาคุยกันต่อครับ